ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับบริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรโดยผมสิริพงษ์กองสุวรรณนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะครับใช้แล้วเกิดความประทับใจยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรของเรานะครับครับผมตามมาเลยครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่เดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายอำนวยจิตมั่นคงครับครับอยู่บ้านเลขที่282หมู่13ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ข้าวที่เห็นเราอยู่นี่ข้าวพันธุ์อะไรครับก็ขอ47ครับครับวันนี้เป็นเดือนธันวาครับครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่13ครับ13อากาศรู้สึกเป็นไงช่วงก็อากาศช่วงนี้หนาวหน่อยเริ่มหนาวแล้วครับแล้วก็เรามาดูข้าวกันเลยนะฮะว่าข้าวพี่ใช้ของเราเป็นไงบ้างครับครับใช้ดีนะครับผมใช้นุชสไลด์มาครับไม่เคยใช้ไอ้ตัวอื่นเลยแล้วลองใช้ตัวนี้มามันก็ดีนะครับดูเม็ดข้าวเม็ดอะไรมันก็สวยเหลืองนั่นดีเม็ดรีบก็ไม่ค่อยมีครับครับอันนี้พี่เริ่มใช้แต่ฉีดวันที่เท่าไหร่มาฉีดตั้งแต่ข้าวอายุประมาณก่อนที่ผมจะมารู้จักเนี่ยผมเขาแนะนำให้ฉีดสูตรหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันตอนนี้ก็เลยมาใช้สูตรสองตั้งแต่วันที่ไอข้าวได้45 วันแล้วก็ฉีดมายันจะเกี่ยวเนี่ยแสดงว่าสูตรหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับครับก็ยังมาไม่ทันมาไม่ทันอันนี้พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรฮะเดี๋ยวชื่อเล่นชื่อเจ๊กครับพี่เจ๊กนะฮะก็คือสูตรหนึ่งไม่ได้ใช้นะฮะเราใช้แค่สูตรสองตั้งแต่45 วันจริงๆ45 วันเราก็สามารถใช้สูตรหนึ่งได้เนาะแต่พี่เอาสูตรสองเลยไม่ทันครับครับอันนี้อัตราการใช้พี่ใช้ยังไงกันบ้างครับถัง200ลิตรผมจะเป็นคนนั่นในเป็นต้มยาเองถังนึง200ลิตรแล้วก็ใช้ไอเคียร่านี่50 cc แล้วก็อันสไลด์นี่50 cc สูตร2เนาะสูตร2 50 cc แล้วก็คนกันให้เข้าแล้วก็ฉีดครับครับใช้ไม่มากครับครับถามว่าประหยัดไหมพี่ประหยัดครับมาใช้นุสไลด์แล้วมันประหยัดกว่ากันเยอะกว่าตัวไอโฮอร์โมนที่ต่างๆที่ผ่านมามันใช้ปริมาณมากใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยทั่วๆไปอันนี้คือฝาหนึ่ง50ครับฝาหนึ่ง50 cc ต่อถัง200ลิตรถังสองร้อยถ้ายี่ห้ออื่นๆต้องใช้250 cc 250 cc ต่อถัง200ลิตรแล้วก็ถ้านั่นมันก็ต้องใช้สองหนนี่ขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ50 ไลถ้าอย่างนั้นขวดหนึ่งได้10 ไร่แล้วก็ถ้า20ไร่อย่างกระผมถาม20ไร่เนี่ยก็ต้องใช้ถึง2ขวด2ขวดนี่ถ้าฉีด2คนก็ใช้ถึง4ขวดถึง4ขวดก็มันจะเปลืองต้นทุนไปหน่อยเปลืองใช่ไหมครับเปลืองต้นทุนไปนิดนึงหันมาใช้ไอ้ตัวนี้ขวดเดียวมันใช้ได้ทั้ง50ไร่ฉีดได้2คนเลยครับถ้าเราช่วยลดต้นทุนลดต้นทุนได้เองประหยัดอีกที่สำคัญเราปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษด้วยก็มองดูข้าวดูดวงเรืองดีครับเนี่ยเม็ดเมิดไม่นานไม่รีบไม่อะไรครับผมดูเม็ดได้เลยไม่มีรีบเลยครับอันนี้จะเกี่ยวเมื่อไหร่ครับพี่ผมว่าจะเกี่ยววันที่16ธันวาเนี่ยครับอีก2วันอีก2วันครับอีก2วันจะเกี่ยวแล้วนะครับชมใบก็ยังสวยยังเกี่ยวเขียวอยู่เนาะปกติถ้าเกี่ยวนี่ใบมันแบบเหลืองกรอบหมดเลยเนาะเหลืองกรอบอันนี้ใบมันยังเขียวอยู่ครับครับปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยงวยไม่ค่อยสุดดวงใช่มันจะใบเนี่ยมันจะไม่ผลเลยมันจะแห้งกรอบไหม้เลยครับไอ้นี่พอใช้นุ่นสไลด์ไปนะใบยังเขียวครับแล้วเม็ดโอ้นะฮะท่านผู้ชมดูเม็ดนะดูเม็ดเนี่ยไม่มีรีบครับเม็ดสวยนะครับเนี่ยถามว่าพี่ว่าได้ขนาดนี้พี่ประทับใจแค่ไหนครับเนี่ยประทับใจครับก็หน้านี้ยังที่เคยทำมาทุกปีเลยหน้านี้ก็อยู่ประมาณ75-80ยังดีเลยนะนี่ผมก็กะว่าประมาณ90-95ก็ตีว่าดีก็ใช้งานแต่ทั้งหมดนี้พี่แปลงนี้พี่ทำกี่ไร่ครับ20ไร่ครับ20ไร่นะครับแล้วก็ข่าวต่อไปพี่ลองเอาสูตรหนึ่งลองไปแช่ดูจะลองสูตรหนึ่งใช้จะเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จเนี่ยจะลองเอาสูตรหนึ่งมาแช่เม็ดดูแล้วก็จะนั้นจะลองใช้ดูครับเสียดายที่ว่าไม่ได้ใช้สูตรหนึ่ง มารู้จักกันช้าไปหน่อยครับครับผม
ขนาดสูตร2กับเคียร่าประทับใจแค่นี้มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับที่ดูก็ลองหั่นมาใช้นะครับต้นทุนน้อยครับขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้50ไร่ครับปกติแล้ว50ไร่เฉพาะฮอร์โมนขวดหนึ่งอ่ะพี่ใช้ประมาณเท่าไหร่ถามนิดนึงประมาณโอ้ของตัวนี้หรือของตัวไหนครับของทั่วไปอะฮะทั่วไปก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณมันขวดละ600ตีว่า860คูณตีเท่าไหร่อ่ะ4,000-5,000นั่นน่ะมัน6ตีว่า6มัน680 680 6 6 4 24ไม่ถูกดิเอาอย่างงี้ตีผมให้ตีเลยขวดละ600บาทใช่ไหมครับครับ600บาทก็ตีว่า4 ขวดก็6,424 2,000กว่าบาท2,400ใช่ไหมฮะถึงจะได้ถึง50ไร่ถึงได้50ไร่แต่ของเราเนี่ยแค่2 ขวดมันก็ขวดละ500ซีซี2ขวดนี่ 1,000 ซีซีได้50ไร่มันก็ไปพี่ใช้ขวดกลางอะเนาะขวดกลางใช่ไหมก็ตี2,000บาท2,000บาทใช่ไหมครับก็ยังถูกกว่าก็ยังถูกกว่า50ไร่แล้วก็ได้ผลผลิตดีกว่าอีกก็ลองดูเม็ดดูได้เลยครับผมครับท่านผู้ชมแล้วก็ลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยเวลาฉีดนี่เราสบายใจได้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับผมก็มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งนึงไหมครับก็ขอบอกมาว่าให้ใช้2ตัวเนี่ยดีกับไอ้ลูกสไลด์กับเคียร่าเนี่ยผมก็ลองใช้ดูมันก็ได้ผลดีก็อยากจะฝากผู้ชมที่นั่นไปก็ขอให้หันมาใช้นี่มันลดต้นทุนได้เยอะครับครับถ้าท่านผู้ชมนี่เขาอยากจะสอบถามพี่ว่าวิธีการใช้ยังไงพี่มีเบอร์ติดต่อบอกท่านผู้ชมนิดไหมครับมีครับบอกเบอร์0851001755ครับคุณอำนวยจิตมั่นคงคุณอำนวยจิตหรือวงเล็บเจ็กวงจิกพี่ก็ได้ครับอ๋อครับก็วันนี้ผมสิริพงษ์กองสวรรค์นะครับพร้อมกับพี่อำนวยจิตมั่นคงหรือพี่เจ็กเราต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงพิธีทำใหม่หรือตั้งแต่แช่เดี๋ยวผมจะเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวอีก50ไร่ที่ผ่านมาเดี๋ยวเกี่ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาตามพี่มาตามอีกทีก็ได้ว่าได้เท่าไหร่เกี่ยววันที่16เนี่ยครับครับสำหรับวันนี้ผมสิริพงษ์พร้อมพี่แจ็คต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ